เอาความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสกิลค่ะค่ะมาถึงข้อที่26นะคะเขาถามว่า when did George write the letter when did George write the letter ก็คือแปลว่าจอร์จเขียนจดหมายเมื่อไหร่นะคะจอร์จเขียนจดหมายเมื่อไหร่เมื่อกี้มันหายไปเนาะที่พี่เขียนไว้รอบที่เรามาดูสแกนดูก่อนที่จะอ่านเรื่องเนาะจอร์จเขียนจดหมายเมื่อไหร่หรือจอร์จเขียนจดหมายเมื่อใดนั่นเองพี่สอนแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าเราจะดูว่าเขียนจดหมายเมื่อไหร่เราต้องดูที่ไหนดูข้างบนใช่ไหมคะดูข้างบนว่าเขาเขียนเมื่อไหร่นะก็คือตรงนี้นี่เองเขาก็จะมีข้างบนก็จะมีวันที่เขียนใช่ไหมคะแล้วนอกจากนี้บางทีอาจจะมี address เขียนก็ได้ AWDREWS address นะคะตรงนี้คืออะไรนะ address แปลว่าที่อยู่เอาล่ะพอเรารู้วันที่แล้วพี่ขอให้น้องจำเลขนี้ไว้ดีๆ 18/01/2017 นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก๊อปมาวางเลย18/01/2017พี่บอกแล้วเมื่อกี้ว่า01คือเดือนมกราคมใช่ไหมคะเดือนมกราคมภาษาอังกฤษเรียกว่า January J-A-N-U-A-R-Y January แล้วก็ปี2017ก็คือปีนี้นะคะเป็นปีไทยเขาเรียกปี2560เนาะห่างกัน543ปี2017นี่คือคริสต์ศักราชหรือว่าคอจุดสอสลาจุดคอสออันนี้เป็นพอจุดสอจุดพอสอเอาล่ะดูแลเดือนมกราเพราะฉะนั้นเราก็ไปแอบดูในช้อยกันก่อนได้เลยว่าช้อยไหนนะที่มีมกราอยู่หรือช้อยไหนที่ไม่มีมกราอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปอ่านช้อยส์กันด้วยกันค่ะช้อยส์แรกเลย January 18/2017ช้อยที่สอง January 18/2017นะคะแล้วก็ช้อยที่3คือ August 2, 2017และช้อยที่4 August 2, 2070นะคะเอาล่ะเรามาดูว่าอันไหนเข้าเป็นผู้ท้าชิงบ้างนะคะเราดูละเดือนมกราคมใช่ไหมมกราคมข้อไหนมกราบ้างช้อยแรก January มกราช้อยสอง January มกราช้อยสามช้อยสี่เป็น August นี่หมายถึงเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมนะเดือนวันแม่เนาะแล้วหลังจากเราตัดไปได้2ข้อเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเดือนสิงหาคมไม่ตรงกับที่เจ้าจอร์จมันเขียนเจ้าจอร์จมันเขียนเดือนมกราคมอันนี้เป็นผู้เข้าท้าชิง2คนนะ January กับ January ทีนี้เราก็เหลือไปดูวันที่กันวันที่นะคะอันนี้มีดิมีเดอะนำหน้าคือกฎการเขียนวันที่จะเป็นอย่างนี้คือเราอ่ะเราจะใช้เดอะบวกกับเลขลำดับที่นะคะเลขลำดับที่คืออะไรล่ะพี่เลขลำดับที่คือพวก first secondthird พวกนี้นะคะท่องกันได้ใช่ไหมเอ่ยเห็นไหมคะคุณครูคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณครูน่าจะทราบดีอยู่แล้วแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะคือในระดับของประถมปลายหรือป.6เนี่ยเขาจะเน้นไอ้นี้มากเลยเรื่องของการนับเลขนะคะจำนวนใหญ่ๆแล้วก็ลำดับเลขแล้วก็ทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเลขนะคะเพราะว่าต้องอ่านให้เป็นนะ first second third แล้วก็ถ้าเป็น10เป็น10ใช่ป่ะแล้วก็11ก็จะกลายเป็น11หลังจากนั้นก็จะมีชื่อเลขที่ต่างกันถ้าเป็น11 11แต่ถ้าเกิด21เป็น21st ก็คือหลังจาก21ไปที่ลงท้ายด้วย1จะเป็นตระกูลแบบพวกลงท้ายด้วย first ยกเว้นยกเว้น101นะคะอันนี้จะเป็น101เรามาดูการใช้วันที่ดีกว่าเขียนวันที่เอาล่ะเช่นถ้าเกิดว่าพี่ใส่ August เดือนสิงหาใช่ไหม August theAugust
อะไรดี eat august the 8th อันนี้ eight อะไรนะ18ใช่ไหมแต่อันนี้เป็น8เฉยๆก็พอนะคะ8คือเลข8พี่ยกให้มันไม่ซ้ำกันพี่กลัวมันซ้ำ August the 8th ก็คือสิงหาคมวันที่8เพราะฉะนั้น August the 18th ก็คือ18นั่นเองเอาล่ะแล้วพี่จะจ้างจวดปอมๆขึ้นมาสมมติว่าวันที่5ธันวาคมวันพ่อ5ธันวาคมนะคะเป็นวันที่เท่าไหร่เดือนต้องเขียนยังไงเป็น December ใช่ไหมคะเดือนธันวา D-E-N-C-E-M-B-R December comma the fifth คือลำดับที่5นั่นเองถ้าวันฮาโลวีนล่ะเอาละจำฮาโลวีนได้ไหมเอ่ยวันฮาโลวีนคือ31ตุลาคมนะคะวันเกิดยายพี่31ตุลาคมเดือนตุลาคมคือเดือน October O-C-T-O-B-E-R October comma นะคะเดอะ31คือ31บอกแล้วลงท้ายด้วย first คือ31นะคะนี่คือ31เอาล่ะกลับไปที่โจทย์กันดีกว่าคราวนี้พี่ขอเรียงจากล่างขึ้นบนบ้าง August the second ก็คือ August วันที่2นั่นเองนะคะต่อมาช้อยที่3 August the second เหมือนกันผ่านเนาะ2เหมือนกันแล้วก็ January the 18 โทษค่ะ January the 80ตัวนี้นะคะคือวันที่80น้องเดือนมกราคมมีกี่วัน January มีกี่วันJanuary มี31วันเพราะฉะนั้นนี้เป็นไปได้ไหมอ่านของพี่นะ80 นี่นะคะ80อย่างนี้นะก็คือถ้าเราเขียนเป็นตัว y มันจะไม่สวยไงเขาก็เลยเปลี่ยนตัดจาก x 80อย่างเงี้ยเปลี่ยน y เป็น i อีกละเหมือนเดิมเลยนะคะเป็น y เป็น i กลายเป็น 80แบบนี้แล้วว่าวันที่80แล้วว่าลำดับที่80ก็ได้นะสมมติเราไปซื้อน้ำเข้าคิวได้ลำดับที่80อย่างเงี้ยเอาละ80ไปแล้วchoice แรกเลย January the 18th อันนี้คือลำดับที่18ก็ต้องรู้แหละว่าตี้กับทีนต่างกันยังไงอันนี้20ใช่ไหมอันนี้30อันนี้60อันนี้ล่ะ61ใช่ไหมคะถ้าเป็นลำดับดับเนาะถ้าเกิดเป็นตัวเลขธรรมดาเราอ่านว่าอะไรโทษค่ะถ้าเราเป็นตัวเลขธรรมดาเราอ่านว่า61ถ้าเกิดเป็นลำดับเราจะอ่านว่า61นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราทำแค่นี้เราก็สามารถตัดช้อยส์ออกได้แล้วเนาะก็คือเฮ้ย4ไม่ใช่3ไม่ใช่3 2เป็นวันที่80ก็ไม่ใช่เหมือนกันเราก็สามารถเลือกข้อแรกได้เลยเดี๋ยวเพื่อความรู้เราไปดูกันหน่อยเราไปดูกันหน่อยเร็วเราไปดูช่องหลังคือช่อง year ก็คือปีนั่นเองว่าฝรั่งเขาอ่านปีกันยังไงนะคะเรียงจากบนลงล่างดีกว่านะคะบนลงล่าง January the 18th 2017นี่ก็คือวันที่18ปี20คือเท่าไหร่นะ20 17คือ17ใช่ไหมคะเอาล่ะพี่จะบอกว่าการอ่านปีอ่ะของฝรั่งของอังกฤษเนี่ยนะคะอ่านได้2แบบก็คือถ้า2017เนี่ยเราสามารถอ่านได้ว่า2017ก็ได้นะคะ
2017ก็ได้2017เฉยก็พอละ2017 70หรือ17นะ17ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็น17ถ้าเกิด70นี่เราก็จะเป็น2070นะคะเอาล่ะหรือว่าเราจะอ่านอีกแบบหนึ่งก็ได้อีกแบบหนึ่งเราจะอ่านเป็นแบบนี้เขียนกัน2017เราจะแบ่งครึ่งหนึ่งอย่างนี้ค่ะเป็นข้างหน้าก็จะเป็น20แล้วก็17นะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราได้เรียนรู้การอ่านปีทั้งหมดมาแล้วใช่ไหมคะเราจะกลับมาดูที่โจทย์เนาะเพื่อยืนยันความถูกต้องของ choice 1ที่เราเลือกไปนะคะว่า choice 1ที่เราเลือกไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะนะคะเขาบอกว่า choice 1คือ2017ใช่ไหมก็คือการอ่านแบบที่2ที่สอนเมื่อกี้เองก็คือการอ่านที่แบ่งเป็น2ชุดนะคะคือตัวเลขข้างหน้าอ่านตามปกติเลยคือ20ใช่ไหมคะ20คือ20แล้วก็ชุดที่2อ่านตามปกติเหมือนกันก็คือ17เพราะฉะนั้นการอ่านข้อนี้ถูกนะคะเราไปดูการอ่านข้างหลังดีกว่าของ choice อื่นๆว่าถูกไหมเช่น2017อ้าวน้องบอกเขียนถูกมานี่พี่เป็น2017เหมือนกันแต่ถามว่าเขาอ่านอย่างนี้ไหมเรียงเบอร์เลย2017คิดว่าใบหวยนะเนาะคิดว่าใบหวยแบบนี้ไม่ถูกนะคะแต่นี้เด็กอนุบาลที่ไหนก็พูดได้เนาะต่อมา2017 2017การอ่านแบบนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันนะคะก็เป็นแบบแรกที่พี่สอนเมื่อกี้นี้เนาะ2017อันนี้ก็ถูกต้องแต่เผอิญว่าข้างหน้ามันผิดไปแล้วไงข้างหน้ามันผิดไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันผิดไปแล้วไงคะก็เลยตอบข้อนี้ไม่ได้เนาะข้อนี้เลยผิดนะคะเลือกเลยไม่เลือกข้อนี้ต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่4 270คำว่า200นี่ก็คือ200ใช่ไหม and 70ก็คือ270นะคะโหน้องปี270พระเจ้าหาวยังไม่จุติมาเกิดเลยมั้งเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดแน่ๆเลยนะคะการที่เราพูดแบบ300 and 70 and 60อะไรเงี้ยก็คือการที่เราพูดหลักถัดมาเนาะเช่นถ้าพี่พูดว่า200 and 2คืออย่างนี้ปะ220ไหม220ไหมไม่ใช่นะคะ202ก็คือ202ถ้าเกิดว่าจะเป็น220 220ต้องเป็น200 and อะไรเอ่ยเมื่อกี้เพิ่งเรียนมาหมาดๆเลย20เขาเรียกว่า20นะคะ220ใครจำว่าคิดว่า20จำยากนะนึกถึงคำว่า20ที่ถึงคำว่าทวีอะค่ะเคยนี่ละครแม่ทวีพบก็คือ2พบทวีทวายไลท์อย่างเงี้ยค่ะนางทวายไลท์ลักษณะมันมาเหมือนกันเนาะมันแปลว่า2เหมือนกันนะคะมันคำว่าไตรนี่ก็แปลว่า3เนาะของไทยพระของบาลีเนี่ยไตรจีวรพระรัตนตรัยอันนี้ก็แปลว่า3ของฝรั่งก็แปลว่า3ลักษณะมันอันเดียวกันนะคะแต่พี่จะเน้นตรงนี้อีกนิดนึงการอ่านแบบที่2เนาะ2017พี่จะลองยกตัวอย่างโจทย์มาอีกข้อนึงสิดูซิเราจะทำกันได้ไหมนะคะเอาปีเกิดพี่เลยเอาละน้องๆคงเกิดปียุค2ขึ้นต้นด้วย20กันหมดเนาะเพราะฉะนั้นเรามาเอาตัว19กันบ้างนะว่าเราจะอ่านได้ไหมทำไงนะแบ่งครึ่งนึงใช่ไหมคะแบ่งครึ่งนึงแบ่งเป็น19กับ96ข้างหน้า19อ่านว่า19
นายทีละอะไรนะ96อ่านว่า90ยากนะยากปรับเสียงพี่ยกโจทย์ไม่ยากไหม90แล้ว6เรียกว่า6เป็น1996ปีเกิดพี่ยากนิดนึงนะคะต้องใช้ความรู้ด้านนี้ด้วยนะด้านทีนกับตี้แยกให้ออกนะถ้าแยกได้แล้วเราจะมองว่าเป็นของหมูๆเลยพี่ก็ขอจบข้อ26แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปตะลุยกันก่อนกันต่อเนาะเอาความรู้เอาวิชาเอาปัญญาเอาสิครูค่ะ